ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆในปี2567เฉพาะของท่านที่เกิดในปีรากานะครับนะก็ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้สาระให้ความรู้นะครับเป็นการดูดวง10ข้อเต็มๆให้กับท่านที่เกิดในปีรากานะครับก็อันดับแรกก็ต้องขอท้าความนิดนึงนะครับนะว่าผมก็หลายๆท่านก็จะน่าจะรู้จักกันดีนะเพราะแฟนๆ FC ก็มีอยู่ทั่วประเทศนะสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับก็เป็นนักโหราจารย์เป็นคนที่ดูดวงจีนนะใช้วิชาดวงจีนไม่ว่าจะเป็นการหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดดูฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยนะครับนะได้หมดเลยได้ความมีความชำนาญมาหลายสิบปีนะแล้วก็พูดภาษาจีนกลางได้เป็นต่อยหอยด้วยนะพูดภาษาจีนกลางต่อยหอยเลยนะแต่ว่าบางทีพูดไทยก็ติดขัดอยู่บ้างนะครับก็พยายามปรับปรุงตัวอยู่นะครับนะทีนี้เราก็จะมาก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์10ข้อเนี่ยเน้นสาระเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อดพูดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องเราที่เรียกว่าปัจจัย4นะปัจจัย4ของเราแล้วล่ะก็คือรถยานยนต์นะรถยานยนต์รถยานยนต์เนี่ยนะก็ตอนนี้หลายท่านก็ส่วนใหญ่บ้านหนึ่งก็จะมีรถ1คันบ้าง2คันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะบางคนบอกว่ารถยานยนต์ไม่มีมีแต่รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยรถพวกนี้ก็ตอนนี้โลกของเราเข้าสู่ดาวยุคที่9นะโลกของเราเข้าสู่ดาวยุคที่9แล้วครับนะบางคนก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยนะก็การดูคลิป YouTube อย่างเนี้ยท่านก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับท่านไปดูสารคดี Discovery นะที่จะเติมอาหารสมองให้กับท่านนะดาวยุคที่9เป็นดาวยุคไฮเทคนะเป็นยุคเกี่ยวกับยานยนต์โดยเฉพาะเลยแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรต่างๆเนี่ยที่มีแพงๆๆกันเนี่ยก็แพงตันทงที่แบตเตอรี่ลิเธียมนี้แหละครับเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดาวยุค9จะส่งผลให้โลกของเราทั้งโลกเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยทีเดียวนะครับนะแล้วทีนี้พูดถึงยานยนต์ก็อดพูดถึงผู้สนับสนุนรายการของสินแสอู่ไม่ได้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเต้นรถนะพรชัยกุดคานะที่เอื้อเฟื้อหลายสิ่งหลายอย่างมานะมีแต่เรื่องราวดีๆมาให้เลยทีเดียวนะการเชื้อเชิญอันนี้นะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยหลายท่านขับรถอยู่ก็อยากจะมีโปรเจกต์อยากจะไปเปลี่ยนรถเป็นรถ EV อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะทีนี้การเปลี่ยนรถก็ที่จอดรถมีจำกัดก็อาจจะเอาของกลับไปขายซื้อใหม่นะก็จะเรียนให้ท่านว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเช็คราคากันยังไงหรือว่านำไปขายที่ไหนดีและหรือว่าอยากจะซื้อรถมือสองอ่ะนะอยากจะซื้อรถมือสองไม่อยากจะซื้อป้ายแดงมือหนึ่งเพราะว่า EV มีแต่รถมือหนึ่งอะไรเงี้ยนะเอาถูกๆอะไรเงี้ยมีไหมถูกก็ลองติดต่อดูนะครับพรชัยกุดคานะเบอร์โทรศัพท์ก็0882046666นะครับนะก็ลองติดต่อดูท่านอยากจะได้รถ Honda Toyota Nissan อะไรต่างๆเนี่ยนะ Mazda Ford อะไรต่างๆก็ลองปรึกษาดูนะครับนะคุยดีนะมีเวลาคุยให้ท่านนะใส่ใจด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านในช่วงนี้นะครับนะเพราะว่ารถอุตสาหกรรมรถ EV นะก็ตอนนี้เมืองไทยเราก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะแลนด์มาร์คเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะเลยนะเรียกว่า Detroit of Asia นะ Detroit of Asia ก็โลกยานยนต์นะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์หลากหลายทุกๆยี่ห้อจะต้องมาลุมมาต้มมาเอาเมืองไทยมาเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับนะเมืองไทยมันดีอย่างนึงต่างประเทศเขาชอบนะผมไปศึกษาผมไปอยู่หลากหลายประเทศมานะเกี่ยวจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันอะไรเงี้ยเมืองไทยมันดีที่สุดแล้วดีจริงๆเพราะอะไรครับไม่มีภัยธรรมชาติไม่มีแผ่นดินไหวนะครับนะไม่มีพายุเฮอริเคนมาพัดบ้านหลังคาอะไรแบบหนักหนาสาหัสกันและเมืองไทยดีอย่างนึงไม่มีคำว่าแบ่งเชื้อชาติคำว่าแบ่งเชื้อชาติประเทศไทยเราไม่เคยรู้จักเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศโน้นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นประเทศนี้อะไรต่างๆมาก่อนเพราะฉะนั้นมีมิตรจิตมิตรใจกับท
ั่วโลกเลยไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่คนไทยก็เรียกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้ทั่วโลกเขาอยากจะเอาเงินเอาทองมาเทให้กับประเทศไทยนะและเชื่อว่าจากนี้ไปเมืองไทยก็จะก้าวหน้าก้าวกระโดดด้วยนะครับนะมาคุยกันแล้วนะหลังจากคุยเรื่องพรชัยกุฎคาเรามาเข้าสู่การพยากรณ์10ข้อนะดูดวงฟรีแม่นๆของท่านที่เกิดในนักษัตรปีรากาปีรากาเนี่ยข้อที่1จะบอกว่าก่อนอื่นท่านต้องถามตัวของท่านเองก่อนว่าตัวของท่านได้เกิดในช่วงนี้หรือเปล่าคือเกิดตั้งแต่4กุมภาพันธ์ของปีรากาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอนะถึงปีจอแล้วนะถ้าท่านอยู่ในช่วง365วันเนี้ยแสดงว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีรากาตัวจริงเสียงจริงนะครับนะไม่ใช่ตัวปลอมนะ4กุมภาพันธ์ของปีรากาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอท่านก็จะเป็นคนที่เกิดอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีรากานะแล้วก็ท่านฟังเรื่องนี้ไปก็จะเป็นตรงกับตัวดวงชะตาของท่านเลยทีเดียวนะครับการดูดวงในวันนี้นะไม่ได้ใช้วันที่13เมษายนของทุกๆปีนะนั่นคือของประเทศไทยนะแต่ว่าอันนี้เป็นการดูดวงแบบสากลทั่วโลกเลยนะครับนะดูดวงจีนแม่นยำนะพวกฝรั่งนะครับนะทั้งยุโรปอะไรต่างๆมันไม่มีวิชาโหราศาสตร์ครับนะไม่มีวิชาโหราศาสตร์นะก็มีเหมือนกันมีไพ่นะมีไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่แหละครับนะไปต่อแล้วข้อ 1.1 นะครับนะ 1.1 เนี่ยทราบท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่เกิดปีรากาเนี่ยนะมีธาตุประจำตัวเกิดตลอดทั้งชีวิตเลยปีเกิดนะปีนะปออีปีนะปีเกิดปีที่ท่านเกิดเป็นธาตุทองนะครับนะเป็นธาตุทองพลังหยินนะพลังหยินก็คือกระแสพลังงานลบนั่นเองนะเปรียบได้กับอะไรบ้างเปรียบเป็นขวานที่ใช้จามต้นไม้แต่ว่ามันไซส์เล็กนะไซส์เล็กมินินะไซส์เล็กเบาบางนั่นเองนะครับนะท่านก็เป็นคนปีที่ท่านเกิดก็เป็นปีธาตุทองหากว่าจะบอกเคล็ดลับนิดนึงหากท่านเคยดูดวงจีแล้วก็บรรดาสินแสนะไม่ว่าจะเป็นสินแสอูหรือสินแสท่านอื่นอะไรเงี้ยนะบอกว่าดวงของท่านถูกฉลกกับธาตุทองแสดงว่าขอให้ท่านจดจำขึ้นมาเลยแสดงว่าปีใดก็ตามที่เป็นปีวอกปีใดก็ตามที่เป็นปีรากาดวงของท่านอ่ะขาขึ้นดีนะทำอะไรก็สึกสมูทราบรื่นนะแล้วก็จับอะไรได้เงินได้ทองทำอะไรก็สำเร็จสมความปรารถนาอยากขายบ้านได้ขายบ้านอยากซื้อของอะไรเงี้ยอยากลงทุนก็ลงทุนแล้วได้ดีนะเพราะว่าดวงชะตาของท่านถูกฉลกกับปีที่เป็นธาตุทองก็คือปีวอกกับปีรากานะครับนะแล้วจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองก้าวหน้านะสามารถขยายหลักทรัพย์ต่างๆไปได้ดีนะทำมาค้าขึ้นนะครับนะทีนี้มาดูแล้วข้อที่2แล้วครับข้อที่2ท่านที่เกิดปีรากาจะอยู่ในประเภทของ12นักษัตริย์เนี่ยประเภทของคนที่เกิดปีรากาเขาเรียกว่าอยู่ในประเภท4ดาวเจ้าเสน่หาเจ้าเสน่หาก็คือดูอะไรก็มองซ้ายมองขวามองด้านหน้าดอนมองด้านข้างบางทีมองด้านหลังดูสวดทรงองค์เอวด้านหลังยังสวยยังหล่อยังเท่เลยนะครับเขาเรียกว่า4ดาวเจ้าเสน่หานะแล้วก็4ดาวเจ้าเสน่หาปีที่มาร่วมชงนะร่วมชงก็มีปีอะไรบ้างท่านที่เกิดปีรากานะต้องระมัดระวังปีที่มาชงก็คือปีกระต่ายก็คือปีเถาะนะนอกจากปีเถาะแล้วยังมีปีชวดแล้วก็ปีมะเมียด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะไปเป็นเหมาเข่งเข่งเนี่ยมีอยู่4ดาวเจ้าเสน่หา4ดาวเจ้าเสน่หาก็คือมีชวดมีเถาะมีมะเมียและมีรากาท่านเกิดปีรากามันก็จะชนกันอยู่ในเข่งนี้แหละครับนะมันก็จะชนกันไปมันไม่ได้ชนกับที่อื่นก็ปีที่ร่วมชงนะร่วมชงนั่นเองนะไปต่อแล้วข้อที่3มาดูกันดีกว่าอุปนิสัยใจคอของคนเกิดปีรากาเป็นยังไงบ้างนะปีรากาแปลว่าอะไรปีรากาแปลว่าไก่นะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะปีรากาเนี่ยก็ไก่ก็ออกลูกเป็นไข่เพราะฉะนั้นเวลาสินแสอูนะรู้ว่างวดไหนมีเลข0สินแสอูก็จำเป็นต้องใส่เลขปีรากาเข้าไปก็คือ1กับ0นั่นเองนะครับนะทีนี้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งบ่งบอกว่าอะไรบ้างบ่งบอกว่าดวงชะตาเนี่ยไม่ว่าเป็นคนหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอ่ะยิ่งหนุ่มๆสาวๆอ่ะ
รักสวยรักงามจับผมจัดแล้วจัดอีกอดจับไม่ได้อะไรเงี้ยทำอะไรก็สนิทมีเสน่ห์นะครับนะเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นนายแบบเหมาะอย่างยิ่งที่เป็นนางแบบเข้าสู่วงการเรียกว่าแสงสีนะแสงสีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะทำแล้วได้ดีนะมีคนเมตตานะได้โชคได้ลาภนะอย่างไรก็ตามคนเกิดปีละกาเนี่ยนะก็เป็นคนที่ทำงานละเอียดมีแบบแผนมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนรับผิดชอบงานดีรักษาวินัยดีนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีละกาถ้าจะไปยุ่งกับพวกบาร์พวกขับเยอะๆยุ่งกับบาร์ยุ่งขับเยอะๆทำให้เสียเรียกว่าความสิ่งหลายอย่างที่ดีๆนะก็จะเสียหายไปด้วยนะมันเป็นที่เรียกว่าอโคจรนะครับนะคนเกิดปีละกานะใจร้อนนะไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายนะคือฉลาดแบบพื้นๆนะครับแต่เป็นคนละเอียดแต่แล้วก็มีทิฏฐิที่เรียกว่าหยิ่งทรนงไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะคนเกิดปีละกาพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมานะและขณะเดียวกันคนเกิดปีละกาก็ชอบคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเหมือนกันด้วยนะครับนะเขาก็พยายามเล็งพยายามส่องหาคนที่เหมือนกันกับคนที่เกิดปีละกานะคนเกิดปีละกาก็มีความซื่อสัตย์นะแต่ข้อเสียของคนเกิดปีละกาคือว่าไม่ค่อยอยากจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นง่ายๆเพราะอะไรครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นตนเองสูงนะภาษาอังกฤษเรียกว่ามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงมากเกินไปนะแล้วก็คนปีละกาเนี่ยต้องรู้จักมีวินัยทางการเงินนะถ้าไม่มีวินัยทางการเงินอ่ะเพราะเกิดคนเกิดปีละกาเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามทำผมทำเล็บฉีดหน้าฉีดสเต็มเซลล์ฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเสื้อผ้าน้ำหอมนะครีมประเทืองผิวอะไรต่างๆเยอะก็จะหมดเงินกับเรื่องราวของคำว่าสุรุ่ยสุร่ายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนปีละกาเนี่ยสามารถแก้ไขง่ายๆไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็คืออย่าเป็นคนขี้บ่นนะครับนะอย่าเป็นคนขี้บ่นนะครับนะคนเก็บปีละกาแล้วก็มีจะมีโชคมีลาภนะครับยิ้มก็ยิ้มแล้วน่ารักอยู่แล้วคนเกิดปีละกาไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะพูดจายิ้มโอ้เสน่ห์เต็มเลยนะครับมาดูกันต่อแล้วข้อที่4นะข้อที่4การพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ของปี2567ซึ่งเป็นปีมะโรงนะ2567ก็คือปีมะโรงก็คือปีนี้แหละเป็นการพยากรณ์ทั้งปีนะ365วันเลยโดยสตาร์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครับก็365วันเลยไปต่อข้อที่ 4.1 4.1 การพยากรณ์ในครั้งนี้เรียนให้ท่านทราบว่าแบ่งออกมาเป็น2ช่วงนะครับนะช่วงครึ่งปีแรกและช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกมี6เดือนช่วงครึ่งปีหลังก็6เดือนด้วยเช่นกันนะมาแล้วข้อที่5นะครับข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกเริ่มสตาร์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะเรามาดูกันว่าในครึ่งปีแรกอ่ะคนเกิดปีละกามีดาวอะไรต่างๆเข้ามาหนุนดวงหรือเปล่าปรากฏว่าดีใช้ได้นะก็พอใช้ได้ไม่เสียนะเขาเรียกว่ามีดาวเจียชัยนะเจียใช้ภาษาจีนกลางเรียกว่าเจิ้นไฉนะดาวลาบตรงนะดาวลาบตรงลาบตรงก็ทำมาหากินอะไรเงี้ยนะเอาแรงกายนะราคาค้าขายก็จะได้กำไรอะไรต่างๆนี่ขึ้นมานะมีดาวเทพเจียใช้เข้ามาเสริมตลอดทั้งปีด้วยดีจังเลยนะแล้วอย่างไรก็ตามก็ส่งผลให้ดวงชะตาช่วงนี้นะคิดอ่านอยากจะลงทุนทำธุรกิจการค้านะครับและหรือทำการค้าอยู่แล้วก็ดีนะก็เรียกว่ามีเงินเข้ามาไม่ขาดสายส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยนะมีรายได้เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับนะเงินก็จะเข้ามาไม่ขาดมือนอกจากนี้ยังมีดาวมงคลอีกดาวองค์หนึ่งนะดาวมงคลอีกองค์หนึ่งเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าดาวมังกรแห่งคุณธรรมมังกรแห่งคุณธรรมเป็นดาวองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะภาษาจีนก็เรียกว่าหลงเต๋อหลงแปลว่ามังกรนะเต๋อแปลว่าคุณธรรมนะหลงเต๋อนะเป็นดาวใหญ่นะจัดได้ว่าเป็นราชันอ่ะเป
็นราชันแห่งดวงดาวด้วยนะหลงเต๋อเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับนะมันหนุนดวงนะครับดาวเจี๊ยใช้ไม่ใหญ่แต่หลงเต๋อก็ถือว่าใหญ่นะครับนะในปี2567เนี่ยดาวมังกรแห่งคุณธรรมนะและหรือที่ตามศัพท์ภาษาไทยน่าจะเฉลยถวายพระนามว่าราชันแห่งดวงดาวอ่ะเข้ามาฉายแสงให้กับคนที่เกิดปีละกานะทำให้คนเกิดปีละกาจะมีข่าวดีหัวใจเบ่งบานหัวใจสีชมพูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวนะบ่งบอกว่าสามารถลั่นระฆังวิวานะนะลั่นระฆังวิวาเข้าสู่ประตูวิวาได้นะครับนะเป็นโอกาสดีนะครับนะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับในปีมะโรงเนี่ยมะโรงกับลักการเนี่ยเป็นสมพงกันอยู่แล้วแล้วก็มีดาวหลงเต๋อราชันแห่งดวงดาวเข้ามาด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครองรักกันยาวนานด้วยผมบอกให้นะด้านทั่วๆไปยังมีดาวเทพอุปถัมภ์เข้ามาค้ำจุนช่วยเหลือให้โชคให้ลาภด้วยส่งเสริมให้ท่านที่เกิดปีละกานะพวกที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็ในช่วงนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองท่านที่อายุยังน้อยๆ อยู่20กว่า30กว่า30กว่ากว่ายังไม่เหยียบ40อ่ะมีโอกาสขอไปศึกษาปริญญาถ้าจบปริญญาตรีแล้วก็ขอให้จบปอโทอีกใบหนึ่งนะจะไปต่อที่มหาวิทยาลัยนิด้าก็ได้มหาวิทยาลัยจุฬาก็ได้และหรือมหาวิทยาลัยที่ท่านเห็นสมควรก็ได้นะทุกมหาวิทยาลัยก็ดีหมดนะครับแต่ว่าที่พูดนิด้าเนี่ยที่พูดจุฬาท่านจะได้สังคมที่ดีด้วยนะครับนะคนปีละกาช่วงนี้น้ำขึ้นรีบตักก็ถือว่าดีก็ขอให้ท่านเรียกว่านอบน้อมถ่อมตนนะครับนะนอบน้อมถ่อมตนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ขยันเพิ่มขึ้นอีก 50% นะก็จะเป็นประตูเปิดเข้าไปสู่การก้าวหน้าก้าวกระโดดด้วยนะทำให้ท่านทำอะไรก็ได้รับความสำเร็จไปได้ดีด้วยนะครับนะมาดูกันต่อแล้วข้อที่6นะครับนะข้อที่6ก็เป็นการพยากรณ์ช่วงครึ่งปีหลังแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568เลยนะช่วงครึ่งปีหลังดีไหมนะมาดูกันดูโอ้มีดาวเจี๊ยอิงด้วยนะดาวเจี๊ยอิงอ่ะนะภาษาจีนกลางเรียกว่าเจิ้นอิงนะก็คือแม่ทัพใหญ่นะแม่ทัพใหญ่นำบริวารมาเป็นเยอะเลยทีเดียวนะเยอะเยอะนะครับส่งผลให้ดวงชะตาของคนที่เกิดปีละกาเนี่ยมีพลังงานนะมีenergy นะมีพลังงานที่ว่าคล่องแคล่วมีออร่าต้องใช้คำว่ามีออร่าแล้วทำส่งผลให้ครึ่งปีหลังคนที่เกิดปีละกามีออร่าแวววาวจับเลยทีเดียวนะมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำอะไรก็มีความคิดดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะก็เป็นดีมากเลยนะครับนะก็ถือว่าคนเกิดปีละกาก็มันก็ต้องสมพงกับปีมะโรงอยู่แล้วนะก็เป็นดาวดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยมันเป็นไปตามสูตรนะอย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังอ่ะนะดาวแม่ทัพใหญ่ก็เกื้อหนุนดีนะก้าวหน้าก้าวกระโดดนะก็ขอให้ท่านถึงแม้ว่ายังไม่ได้กินตำแหน่งผู้จัดการนะมีโอกาสที่จะได้กินตำแหน่งผู้จัดการมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนถ้าเป็น C7 ก็จะเป็น C8 C9 อะไรขึ้นมาได้เรื่อยๆขอให้ท่านไปดูหนังสือเยอะๆนะอ่านหนังสือดูhow to success นะอ่านความรู้อาหารสมองอะไรต่างๆเนี่ยนะ how to management อะไรเงี้ยนะที่เขานำตำราไทยแปลของจากญี่ปุ่นแปลจากของจีนแปลจากฝรั่งอะไรต่างๆนำมาใช้นะครับนะก็ทำให้ท่านก็จะมี IQ ดีขึ้นนะท่านก็จะเหมาะที่จะก้าวหน้าพุ่งขึ้นมาเป็นมือหนึ่งขึ้นมานะมาเป็นคนวางแผนดำเนินการประชุมอะไรต่างๆได้และหรือก็ลงทุนค้าขายเปลี่ยนกลยุทธ์หน่อยเปลี่ยนเรียกว่าโชว์รูมหน้าร้านของท่านอะไรต่างๆดีนะครับแล้วท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นนะในช่วงนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาได้เก่งปัญหาต่างๆที่หมักหมมเอาไว้ตั้งหลายปีจะได้รับการแก้ไขในปีนี้นะครับนะแล้วก็อย่างนึงก็ขอให้พูดที่มีสาระพูดแล้วดีพูดแล้วเฮงพูดแล้วรวยอะไรเงี้ยนะท่านที่ทำธุรกิจการค้าออนไลน์นะก็เขาให้ขยันออกมาพูดแล้วยิ้มเยอะๆนะครับนะแล้วสินค้าของท่านก็จะยิ่งขายดีเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวนะครับนะไปต่อข้อที่7แล้วนะครับนะข้อที่7
ปีนี้ปีที่สมพงษ์อ่ะนะเป็นปี2567แล้วก็คนที่เกิดปีละกาสมพงษ์กับปีไหนบ้างนะก็นี่เลยปีนี้แหละครับปีมะโรง2567เป็นปีที่เกื้อหนุนกับดวงชะตาเปิดทิพย์เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีให้กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีละกาอย่างแท้จริงนะนอกจากปีมะโรงแล้วยังมีปีฉลูแล้วก็ปีมะเสงด้วยนะครับส่วนเดือนนะเดือนที่ดีเดือนที่เฮงนะรู้สึกว่าทำอะไรราบรื่นแล้วก็อาจจะได้กินฟรีเที่ยวฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีได้โบนัสฟรีๆได้อะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะมีชื่อเสียงติดตลาดด้วยนะได้ถ้วยรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเดือนที่ดีก็คือเดือนมกราคมเมษายนพฤษภาคมนะมกราเมษายนพฤษภาคมท่านก็สามารถแคปรูปในมือถือท่านขึ้นมาได้เลยนะข้อที่8นะครับคนที่เกิดปีละกาเดือนที่ต้องระมัดระวังปีหนึ่งมีอยู่12เดือนนะที่บอกไปนั่นเดือนที่ดีแล้วเดือนที่ไม่ดีล่ะอันนี้เลยข้อที่8นะข้อที่8อ่ะระมัดระวังผิดใจกันนะครับนะระมัดระวังโทรศัพท์มือถือหายของหายขับรถขับราระมัดระวังอุบัติเหตุขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งอะไรต่างๆมีการชนปะทะกันได้อะไรเงี้ยนะและหรือว่าขับรถออกมาแล้วรถเรายางแตกหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆเดือนแล้วก็ความการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับนะก็มีแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวทำให้ท่านตกอกตกกายตกใจเสียเงินนะครับนะตัวของท่านอาจจะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรแต่กระเป๋าเงินก็ต้องฉีกอะไรเงี้ยกระเป๋าเงินฉีกอะไรเงี้ยเพราะว่าความเจ็บป่วยอาจจะไปตกอยู่กับคนข้างๆของท่านอะไรเงี้ยทำให้ต้องจ่ายเงินจ่ายทองออกไปให้กับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกับให้กับคู่กรณีอย่างนี้เป็นต้นนะเดือนที่ไม่ดีนะเดือนที่เป็นกาลกิณีเดือนที่มีนำดาวศัตรูแต่ชาติปางก่อนนะทำให้ดวงชะตาของท่านอ่ะดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จักเป็นก็จากลานะโดนโกงโดนหลอกลวงโดนแก๊ง18มงกุฎโดนคอลเซ็นเตอร์เล่นงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามาระวังเดือนมีนาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมนะ3เดือนนี้ไม่ดีกับดวงชะตาของท่านนะครับมีนาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมนะก็นี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบคร่าวๆแท้จริงแล้วดูดวงไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผิดจริงๆยังมีอีก40ข้อเป็นหมัดเด็ดของโหราศาสตร์ดวงจีนนะที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นการเปิดดูแบบตำราแบบพรหมชาติพรหมชาติคือดูแบบกลางๆสแกนแบบขอปิดทีท่านเองนะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรรู้แต่ว่าปีละกาแต่ไม่รู้ปีพ.ศ.เกิดกี่โมงเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงหรือเปล่ามันไม่รู้นะถ้าอยากจะรู้ดูดวงจริงๆอ่ะนะได้โปรดนะช่วยแจ้งชื่อนะชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะแจ้งว่าเพศชายเพศหญิงเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเราก็จะสามารถอ่านดวงพรหมลิขิตมาได้เลยนะพรหมลิขิตก็เป็นของแท้เป็นดวงเฉพาะตัวของท่านนะครับนะตอนนี้ดูดวงก็แค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะจนถึงวันที่30มิถุนายน2567นะครับนะทีนี้มาเข้าสู่ข้อที่9นะข้อที่9เป็นเรื่องราวของดาวยุค9ดาวยุค9เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวห่วงจุ้ยนะแต่บางคนบอกผมไม่ชอบฟังห่วงจุ้ยแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะห่วงดาวยุค9เป็นธาตุไฟหากแม้นว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุไฟดวงชะตาของท่าน20ปีต่อถัดจากนี้ไปก็มีพลังงานดีๆมาส่งสปาร์คให้กับกายสังขารของท่านทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีเงินมีทองเก็บกักอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าดวงชะตาท่านต้องการธาตุไฟหรือเปล่าง่ายนิดเดียวดูดวงจีนนะครับก็จะทราบหมดเลยดาวยุค9มีอายุ20ปีนะครับเป็นการก่อเกิดของเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เรียกว่าไฮเทคแล้วก็กระจายไปทั่วโลกเลยมันเป็นดาวใหญ่มันถึงกระจายไปทั่วโลกนะดาวยุค9เป็นธาตุไฟให้พลังงานโชคลาภกับหลากหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนที่อยู่ทางภาคใต้นะราคาที่ดินก็จะพุ่งขึ้น5เท่า10เท่าจะมีการสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆที่เรียกว่าระดับประเทศระดับมหึมาเพิ่มขึ้นนะครับนะก็ที่เห็นอยู่นะมันหนีไม่พ้นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะ
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนะแล้วก็ใช้ไฟสมัยนี้เราก็ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ไม่ต้องต่อสายไฟแล้วอะไรเงี้ยนะเปิดปิดเครื่องปั๊มน้ำหรืออะไรต่างๆเปิดปิดไฟละเราอยู่ต่างประเทศเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเราอ่ะคอนโทรลได้มาเลยนะแล้วสามารถดูกล้องวงจรปิดนะเราอยู่ต่างประเทศดูออฟฟิศดูสำนักงานดูบ้านเรามีใครเข้าไปหรือเปล่าก็เป็นเรื่องไฮเทคขึ้นมากขึ้นนะแต่เรื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอ่ะมันเป็นยุคการเฟื่องฟูของยุคที่8แต่ยุคที่9เป็นเรื่องราวของยานยนต์แบตเตอรี่ลิเธียมโดยเฉพาะเลยที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราในครั้งนี้นะทางภาคใต้นะครับนะก็จะมีการขุดที่เรียกว่าขุดอย่างยักษ์ใหญ่มโหฬารเลยเรียกว่าขุดคอคอดกระนะที่แต่ว่ามันไม่ใช่คอคอดกระแล้วมันมีการปรับลุคเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเพิ่มเสริมองค์ทรงเครื่องนะกลายเป็นแลนด์บริดจ์นะก็จะอันนี้แหละครับโปรเจกต์เนี้ยช่วยทำให้คนภาคใต้นะเป็นเศรษฐีขึ้นมาจะมีรายได้สูงส่งกว่าคนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกสูงส่งกว่าคนกรุงเทพด้วยคนภาคใต้นะครับจะมีคนรวยอ่ะนะเหมือนกับคนรวยที่อยากรวยก็อยากมีรายได้ดีก็ไปอยู่ภาคใต้หาเงินเก่งหารายได้ดีนะครับนะแล้วก็ดาวภาคใต้เนี่ยเป็นดาวเหมือนกับตาช่างเอียงๆนะครับนะไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับนะแต่ชอบผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นส่งดาวภาคใต้ดาวยุค9เนี่ยก็จะสปาร์คให้คนที่เกิดมาสรีระเป็นผู้หญิงอ่ะนะครับก้าวหน้าก้าวกระโดดนะครับนะก้าวก้าวหน้าก้าวกระโดดมีรายได้ดีนะมีภาวะทางสังคมที่ชั้นสูงจะได้รู้จักกับผู้คนที่เป็นระดับ VIP เยอะๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะมีบทบาทเข้ามาในสังคมในองค์กรนะในห้างร้านในบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีความมี power มากนะมากกว่าผู้ชายเลยทีเดียวผู้ชายมันเหมือนกับว่าย่ำอยู่กับที่แต่ผู้หญิงอ่ะไม่รอแล้วแซงแล้วผู้หญิงแซงเลยนะเพราะฉะนั้นบ้านใดก็ตามที่มีลูกสาวนะถือว่าดีนะในช่วง20ปีนี้แล้วก็จะดีเป็นอย่างยิ่งดาวยุค9เนี่ยมันยังรู้จักเฟ้นนะเลือกนะเลือกเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ผู้หญิงถ้าเป็นลูกสาวคนโตนะแต่ว่าไปโฟกัสเอาลูกสาวคนกลางมีลูกสาวคนโตมีลูกสาว3คนบ้านใดมีลูกสาว3คนมีลูกสาวคนโตคนกลางแล้วก็คนเล็กคนกลางเนี่ยจะเป็นเรียกว่าติดเทอร์โบเลยทีเดียวนะจะเก่งมากเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ต้องจบปริญญาตรีให้ได้แล้วก็ต่อได้ขอให้ต่อโทเลยต่อปอโทนะครับนะดาวยุค9เนี่ยนะไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงนะแล้วยังชอบพวกกลุ่มพวกที่เป็น LGBTQ ด้วยนะครับนะจะเป็นเรื่องราวที่ธุรกิจเกี่ยวกับ LGBTQ อะไรเงี้ยก้าวหน้าก้าวกระโดด expert นะเรื่องการทำเสื้อผ้านะการ์เมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะดีไซน์นักดีไซเนอร์นะเขาเรียกว่าดีไซเนอร์ที่เป็นกลุ่ม LGBTQ นะครับนะแล้วก็พวกวงการเอนเตอร์เทนเมนต์วงการภาพยนตร์อะไรต่างๆกลุ่ม LGBTQ อ่ะจะยึดครองหาเงินได้เยอะและเยอะมากนะแล้วก็ได้รับการยอมรับนะเฟื่องฟูนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายเพชรขายอะไรต่างๆเนี่ยขายของแพงๆอะไรเงี้ยกลุ่ม LGBTQ พวกนี้เขาจะเก่งมากนะครับอาชีพที่ทำให้ร่ำรวยแบบปฏิหาริย์นะก็ส่วนใหญ่อะที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกกลุ่ม OPEC นะครับนะหากแม้นเราสามารถก้าวกระโดดทำอินเตอร์ได้เชื้อเชิญพวกกลุ่ม OPEC มาลงทุนมาเที่ยวนะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราอะนะดีที่สุดในโลกเลยนะกลุ่ม OPEC เนี่ยนะที่เห็นใส่ชุดขาวคลุมจากศีรษะลงถึงปลายเท้าอ่ะท่านลองไปตามดูเถอะเขาพักโรงแรมคืน 20,000 บาทคืนละ 30,000 บาท 20,000-30,000 บาทนะเป็นคนสะอาดมากเลยนะสะอาดมากเลยอ่ะโรงแรมอ่ะ 20,000-30,000 บาทเขาอ่ะถ้ามีอะไรคาบเหลืองๆมีมดมีอะไรต่างๆคอมเพลนแหลกลานเลยทีเดียวนะคอมเพลนแหลกลานเงินเขาพร้อมเทียบจ่ายเพราะเงินเขาเยอะกลุ่ม OPEC เนี่ยอะไรๆก็ไม่มีมีอย่างเดียวคือเงินนะเขามาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกับว่ามาเปิดโลกเมืองไทยเป็นสวรรค์ของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องเลดี้เรื่องหากินพวกเลดี้หากินกับพวกกลุ่ม OPEC อ่ะได้เงินได้ทองเยอะมากๆนะครับนะทีนี้เราจะเอาดาวยุค9มาใช้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างผมเชื่อว่าคนเราอ่ะ
รวยแล้วก็โตแล้วแตกแตกแล้วโตอยากจะสร้างออฟฟิศอยากจะสร้างบ้านหรืออะไรต่างๆบ้านของท่านนะครับไม่ใช่ว่าอย่าสร้างบ้านตามใจของท่านนะควรจะสร้างบ้านตามแบบฉบับของดาวทุก9นะไม่เข้าใจก็โทรมาปรึกษากับซินแสอูได้นะจะออกแบบบ้านให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นด้วยลดราคาเพียงแค่ลดลงไปอีก 30% ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับนะทิศต้องห้ามประจำปีในปี2567นะครับเราก็จะพูดน้อยๆแล้วล่ะนะครับนะก็มีทิศใต้นะทิศใต้มีสาวดาวสามเสนียดนอนขวางอยู่ไม่ดีนะทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกนะก็ท่านลองแคปขึ้นมานะครับว่ามันไม่ดีก็เพราะฉะนั้นห้ามทุบเคาะเจาะตอกเข็มเอกตอกเข็มโทในบริเวณนี้ไม่ได้ต้องหาเลือกปลอดภัยเพราะว่าแต่จริงๆไม่เลือกปลอดภัยไม่ควรใช้บ่อยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมุ่งไปในปีหน้าปี2568นะฮะมันก็จะทิศพวกนี้ก็จะไม่เป็นอสูรไม่เป็นดาวเสนียดไม่เป็นดาวแตกหักไม่เป็นดาว5เหลืองนะครับนะทีนี้ข้อที่10ล่ะครับนะข้อที่10เกี่ยวกับการสอนไหว้เจ้าแก้ดวงชะตาต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ในปีมะโรงก็แนะนำให้ไปไหว้ตามศาลเจ้าจีนแต่ศาลเจ้าจีนอันดับแรกที่เราต้องเข้าไปแล้วต้องไหว้ก่อนเลยก็คือศาลฟ้าดินนะศาลฟ้าดินจดจำไว้เลยว่าไม่ว่าศาลเจ้าไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ศาลฟ้าดินต้องจุดธูป5ดอกนะครับนะจุดธูป5ดอกนะแล้วก็มีโอกาสก็ไปไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอียนะองค์ที่โชว์ให้ท่านดูเนี่ยนะเนี่ยก็เอานำมาโชว์ให้ท่านดูว่านี่แหละองค์เทพตัวเหล่าเอียคนไทยเรียกผิดว่าเจ้าพ่อเสือนะเพราะว่าภาษาจีนเขาก็มีคำถวายพระสมยานามนะสมยานามว่าเฉียนเทียนสร้างตี้นะเป็นเทียบเข้ากับจักรพรรดิหยกเลยนะลองจากจักรพรรดิหยกนิดเดียวเองนะขีดเดียวเองนะจักรพรรดิหยกก็คือแยกเสียนฮ่องเต้นะครับนะลองจากแยกเสียนฮ่องเต้มานิดเดียวเองนะครับนะมีดาบถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรเป็นองค์เทพที่ในโลกนี้มีอยู่2องค์นะสองเทพที่ถือดาบ7ถือกระบี่นะก็เรียกกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะมีอยู่2องค์องค์ที่1ก็คือองค์เทพตัวเหล่าเอียองค์ที่2ก็คือองค์เทพ8เซียนมีเทพองค์นึงที่ถือกระบี่ก็คือเทพหลีต้งปิงนะหลีต้งปิงโจซือนะครับนะ2องค์เทพเนี้ยในโลกนี้มี2องค์เทพนี้ที่ถือกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะแล้วก็คนที่เกิดปีละกานะครับนะก็สมพงษ์กับปีมะโรงก็ไปกราบไปไหว้ไปขอพรกับองค์เทพมังกรเขียวนะมังกรเขียวก็คนจีนเรียกว่าแชเล้งนะแชเหล่งเอี้ยนะแชเหล่งเอี้ยก็อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่วัดทิพยวารีซอยบ้านหม้อตรงข้ามห้างดิโอสยามนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าอธิบายไปทั้งหมด10ข้อนะครับนะ10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆนะครับแต่ว่าอยากจะตามต่อลึกๆอะไรต่างๆว่าดวงชะตาดาวความรักเป็นไงมีโชคลาภเยอะประจำตัวเป็นไงบ้างก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็ตอนนี้เราคิดราคาโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะก็สามารถโทรมาสอบถามได้089 340 3857นะครับ ID line ก็อยู่ในมือถือของท่านเรียบร้อยแล้วนะ wu. ก็คือจุดนะนะแล้วก็ master แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะก็ดูดวงจีนนะแล้วก็เขาก็จัดโปรโมชั่นเพียงแค่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเองนะครับนะนอกจากนี้ในปีนี้อย่างที่บอกว่ามีลั่นระฆังวิวาได้นะครับนะท่านใดที่อยากจะหามงคลสมรสหาวันมงคลสมรสก็ติดต่อเข้ามาได้นะยิ่งหาเลิกหาข้อเนี่ยซินแสอูยิ่งทุ่มให้เต็มที่เลยเพราะว่ารักเด็กเหมือนกันอยากให้ลูกหลานของท่านเกิดมาดีๆมีดวงเฮงนะครับนะก็ดีนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ได้กรุณาเข้ามาชมจนจบนะครับ30กว่านาทีก็เชื่อว่าแต่ละช่วงก็เป็นประโยชน์กับให้กับท่านนะบางทีท่านไม่รู้แต่ว่าท่านฟังเข้าไปเรื่อยๆฟังเข้าไปเรื่อยๆท่านก็จะทราบเรื่องราวดีๆนะนำไปใช้นำเป็นประโยชน์กับท่านนะเหมือนกับว่าท่านดู Discovery นะที่ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ท้ายสุดท้ายก็ขอให้ท่านรวย
เฮงๆนะครับมีโชคลาภมากมายมหาศาลนะขอให้ทุกๆท่านมีเงินล้านเข้าบัญชีนะมีมั่งมีตลอดปีถูกหวยตลอดกาลนะครับก็และพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับใจเจียนบ๊ายบาย